นนี้มันโง่จริงๆเลยน่าจะซื้อตู้เซฟที่มันใหญ่กว่านี้สักหน่อยพ่อแกน่าจะเอาเงินไปฝากที่ธนาคารนะว่าไม่ไว้ใจธนาคารและอย่างอยากให้เงินทองมาอยู่ใกล้ๆตัวว่าเฮ้ยส่งเงินมาข้าว่าใครไล่เสือสองอ่ะข้าเองข้าเองโอ้ไม่สนใจเลยเป็นใครไอ้สิงห์นี่จัดการข้ามันเลยข้ามันให้ตายเลยหน้าที่ของฉันหมดละตะแกงเอาเลยทำไมต้องทำงี้อ่ะหรือทำงี้ไม่ได้นะเว้ยผมซื้อตัวมาแล้วหรือต้องคอยฟังคำสั่งว่าไม่มีใครซื้อตัวเสือสอนได้หรอกฮะว่าไงนะก็หมายความว่าหน้าที่คุ้มครองเท่าแก่ฉันทั้งหมดแล้วต่อไปนี้หน้าที่ของฉันก็คือปล้นเงินเท่าแก่เงินเท่าแก่จะได้ไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ด้วยทีไม่ได้อยู่กับนายทุนหน้าเลือดอย่างแกหรอกหรือล้อเล่นใช่ไหมนั่งไงล้อเล่นจริงเลยในมืดขึ้นไปดูสิว่าไอ้เสือสอมอยู่ข้างบนหรือเปล่าจับเป็นนะเว้ยอยากเห็นหน้ามันชัดๆครับพี่ใหญ่นิ่งเลยนิ่งเอาหอบไว้วุ่นมาตะวุ่นเอาเฮ้ยไอ้ซื้อสองไอ้ซื้อสองพ่อเงินทองโอ้ไปหมดแล้วแต่ไม่จับมันแล้วเข้ากองที่มันจะหนีไกลกว่านี้มันหนีไปทางไหนมันหนีไปทางไหนมันไปทางหลังบ้างไงเอาเฮ้ยให้กลับมาช่วยพ่อตอบติดป่าเลยมาช่วยแก้ปัญหาตาเร็วขยุดอย่ายิงนะครับอย่ายิงนะครับผมไม่ใช่โจรครับเป็นที่โจรนะครับเท่าแกรีบหนีแล้วสิเดี๋ยวเสือสอนตามมาแล้วเป็นเท่าแกเนี่ยครับเท่าแกพวกครับช่วยวันไหวนะครับไอ้เสือสอนมันจะเยี่ยมว่าตายเนี่ยเฮ้ยให้งั้นรีบตามผมมาดีกว่านะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเร็วครับเร็วครับอีกนิดเดียวถึงถนนใหญ่แล้วครับเร็วหยุดทำไมล่ะครับขอบคุณนะครับคุณตำรวจพี่สอนข่าวหน้าปนบ้านตำรวจดีไหมพี่โอ้โหมาแต่คุยเลยรีบดีกว่าตำรวจจะจับช้าพอรอมึงพูดอะไรอ่างไปเร็วสิวะเฮ้ยพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับพี่ใหญ่โอ้โหเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นครับพี่ใหญ่เดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันเว้ยคือฉันโดนต้มแล้วสุกเลยอะเสือสอนเสือสอนมันหนีไปทางไหนครับพี่ใหญ่มันหนีไปไกลแล้วล่ะเสือสอนออกไปก่อนนะมันมีดาวโจรเปล่งประกายสวยงามจริงๆโอ้พี่มีลมชมดาวชมเดือนอีกแล้วพี่รีบหาทางหนีดีกว่าพี่ใช่แต่ว่าคราวนี้นะเราจะหนีไปไหนกันนะพี่หาที่พักแถวนี้แหละเฮ้ยทำไมล่ะพี่ทำไมเราไม่หนีต่อล่ะต
ำรวจคงคิดว่าพอเราป้นเสร็จต้องรีบหนีออกจากที่นี่คืนนี้ป่านี้ตั้งด่านสกัดเต็มไปหมดแล้วมั้งหือวินสอนี่ฉลาดจริงๆเลยพี่ตรงนู้นมีแสงไฟน่าจะมีบ้านคนว่ะว่าอย่านะจ๊ะอย่าทำอะไรพวกเราเลยไหนออกมา